ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถสิทธิ์นะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยนิติยาชาวพยัคฆ์เรียกเต็มยศเต็มยศเลยแล้ววันนี้นะฮะถ้าเห็นเสื้อตัวเนี้ยในลานเวทีนะที่เกี่ยวเรื่องสายบุญเส้นทางสายบุญจะเจอกันนะต้องเห็นโลโก้มิราเคิลแล้วใช่เลยพร้อมอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยแหละเรียกว่าเป็นชุดเตรียมลงพื้นที่นะคะก็พรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะไปเจอกันที่วัดบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกช่วงเย็นๆนะประมาณสัก 4-5 โมงละเราไปเจอกันก็จะมีทั้งการตั้งองค์กฐินด้วยศิลปินครบจริงๆรอบนี้นี่ศิลปินมาเนี่ยหนูก็ไปขอเป็นคนนึงคือร้องเพลงอีกโชว์ลูกคอแต่ว่าครั้งนี้นะคะนอกจากจะได้เจอกับศิลปินแล้วเนี่ยนะคะจะได้เห็นพระอุโบสถนะหรือโบสถ์ที่วัดบ้านดงจะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วสวยงามวิจิตรมากครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมานึกตอนที่นะฮะอาจารย์ณัฐาได้สร้างพระเสร็จแล้วก็ไปบวงสรวงสักการะนะขอพรให้โบสถ์เนี้ยนะฮะให้สำเร็จเสร็จสิ้นตั้งแต่วางศิลาฤกษ์เบิกชัยเลยแล้วก็มาต่อยอดเรื่อยๆนะจากพระป่า 70,000 บาทนะก็ต่อมาเป็นหลายแสนนะกลายเป็นหลักล้านก็มีตอนที่สุดก็ได้ชาวบ้านบ้านดงแล้วก็คณะกรรมการรวมทั้งผู้มีจิตอันเป็นกุศลด้วยวันนั้นเลยเป็นวันนี้จนได้ครับค่ะนี่แหละครับก็ว่าโบสถ์สำเร็จเสร็จสิ้น3ปีคือ3ปีตามที่แบบเราตั้งใจเอาไว้ไม่ใช่เหมือนคุณทะที่ตัก4ปีเรานองนี่ตอนน้อยลงน้อยกว่าเนี่ยเพลงนี้ก็จะไปร้องประกอบชาวบ้านดงแต่ที่สำคัญที่เราเห็นเนี่ยฮะเรามีงานตั้งแต่วันที่21ค่ะช่วงเย็นๆพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เลยมาเจอกันค่ะครับนะมาเจอกันได้นะคะก็มีทั้งตั้งองค์กฐินมีกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่บอกว่ามีศิลปินมีทั้งคุณรัชนกศิโรพันธ์นะมีคุณต้ากิติศักดิ์นะมีคุณบิวเดอะสตาร์1นะครับนี่แหละค่ะแล้วก็ได้ไปเจอกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการหลายคนที่บอกว่าตั้งใจจะไปร่วมบุญครั้งนี้รู้สึกบอกไม่ครบมั้งอ๋อก็มีหนูด้วยอ๋อแล้วมีน้องทรายด้วยรู้สึกจะลืมบ่อยในคนนี้นะห้ามลืมเขาบอกว่าไปไหนไปด้วยกันใช่ครับเพราะน้องเองก็จะมีผลงานทางช่อง3ช่อง3ด้วยครับฉะนั้นไปเจอกันนี่แหละนะก็บอกใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปเจอกันเลยนะที่วัดบ้านดงตั้งแต่แรกถ้ามีโอกาสครั้งนี้อยากจะให้มีโอกาสได้ร่วมบุญจริงๆ2วันเต็มๆเลยก็คืออยู่ณตรงนี้นะฮะแล้วก็เราก็คงได้ถวายพระป่ากฐินพร้อมกับคุณรัชนกนะฮะแล้วก็คุณต้ากิติศักดิ์คุณบิวเดอะสตาร์คุณม้วยน้องสายได้รู้สึกดีใจได้ยินเสียงแล้วก็น้องสายเรานะก็ได้อนุโมทนาบุญพ่อกุศลเนี่ยเป็นกุศลที่เราทำจะครบนะแล้วเป็นโบสถ์ที่สร้างจนสำเร็จเสร็จสิ้นน่าภาคภูมิใจมากนะเช่นเดิมนะฮะเราก็เป็นประธานในที่นี่เหมือนเดิมตอนแรกว่านะบอกท่านคณะกรรมการว่าไว้สักปีได้ไหมนะวัดอื่นก็จำเป็นแต่มันเป็นประเพณีเราก็ทอดต่อเพราะว่าท่านได้มีการเฉลิมฉลองนะมีการปิดทองฝังลูกนิมิตในโอกาสต่อไปในต้นปีหน้าแหละนี่แหละจะได้ก็เป็นการสำเร็จเช่นสมบูรณ์จริงๆกับพระอุโบสถที่นี่นะคะฉันก็ไปร่วมบุญการเจอวันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์นะคะช่วงเช้าๆนะคะก็มีทั้งตักบาตรนะคะมีพิธีเสริมสืบชะตาสำหรับตำราเตโชธาตุแล้วก็ถวายกฐินพร้อมๆกันกฐินสามัคคีที่ทุกคนจะไปร่วมบุญร่วมกันคนเยอะมากนะฮะปีนี้แล้วก็ไปเรียนเชิญนะฮะพิธีใหญ่ไปขอพรหลวงพ่อเรืองศักดิ์สิทธิ์มากค่ะครับใครที่จองมีดตัดลูกนิมิตไว้ก็เตรียมเอาสตุ๊กสตังไปจ่ายด้วยนะครับไปเตรียมไปเจอกันด้วยบางคนไม่ยอมจ่ายหายไปเลยก็มีไม่เป็นไรนะถึงเวลาก็ต้องเจอกันคือเรียกว่านะฮะบุญเนี่ยนะฮะมาด้วยสายลมนะอากาศเราไปคิดว่านะถึงเวลาจะทำบางทีไม่ได้ทำเราต้องไปเลยนะรวมทั้งขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยนะฮะที่ได้อนุโมทนาบุญมาจนถึงใกล้จะครบวาระกฐินของครอบครัวมิราเคิลชาแนลเราเชื่อว่านะแรงศักดิ์สิทธิ์แรงพุทธะทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากปฏิหาริย์เนี่ยกำลังจะมาสู่ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านเพียงแต่ก้าวไปอีกสักนิดนึงนะนี่คือโบสถ์ที่เราจะได้ดูแลกันจนสำเร็จเสร็จสิ้นโครงการที่เราได้ตั้งไว้ตั้งใจไว้นั่นเองนี่อันนี้แล้วก็ขยับไปอีกวันนึงค่ะวันที่24พฤศจิกายนนี้ก็ต้องบอกว่าไปอีกหนึ่งที่นะคะที่วัดกัลยาณรัตน์จังหวัดนครสวรรค์นะคะนี่ก็มีงานอยู่2วันเหมือนกันนะคะก็วันที่24ก็เป็นการตั้งองค์กฐินแล้วก็25เนี่ยวันลอยกระทงนั้นก็เป็นการถวายกฐินด้วยก็ไปเจอกันที่วัดเพราะว่า24เนี่ยผม25ผมติดภารกิจบวงสรวงละครเรื่องอะไรนะเพลิงพระนางค่ะที่ต้องเจ็ดสีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นละครฟอร์มยักษ์ที่แฟนๆละครตั้งตารอคอยของกัตนาวิดีโอโปรดักชั่นซึ่งครั้งนี้ครัวถาก็จะเป็นเจ้าพิธีด้วยครัวถาเราก็ทำสารพัดภารกิจหน้าที่แต่อย่าลืมนะสายบุญเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งบุญเนี่ยเป็นตัวเสบียงบุญให้เราได้เจอกันบุญสัมผัสเมื่อใดก็ตามเราพร้อมเราเจอเราเดินหน้า
นั่นแหละเป็นการต่อยอดแห่งพุทธศาสนาทันทีเลยรอคอยไม่ได้ต้องอนุโมทนาบุญนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ทยอยกันเข้ามาสุดท้ายนะครับในบัญชีมูลนิธิปิดแล้วปิดลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอาทรัพย์ส่วนนี้นะครับก้อนนี้เอาไปมอบให้กับคณะกรรมการวัดบ้านดงนะฮะที่ถวายวัดที่นั่นนะเป็นที่เสร็จภารกิจนะวัดที่เราได้ดูแลกันนะฮะ3ขวบเต็มๆนะครับนะแต่ว่าท่านไหนที่อยากจะไปร่วมบุญการไปเจอกันนะก็ไปที่วัดได้เลยนะหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญกฐินปีนี้เหมือนกับเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆแล้วทุกคนเดินทางมานี่ใกล้จะครบแล้วนะถ้าพูดถึงตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยหลายๆคนก็รอคอยอยากจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญตามที่ต่างๆตามจังหวัดต่างๆผ่านไปแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เราก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันงานต่อๆไปอีกแล้วก็ทำเยอะเลยครับไม่ใช่แค่โบสถ์สองโบสถ์นะฮะทำได้ยังไงก็ทำด้วยใจนะครับมีหัวใจมาก่อนสตังค์ไว้ที่หลังแล้วก็มาเราเชื่อว่าแรงอธิษฐานเรามาพร้อมกับแรงศรัทธาแรงทรัพย์แรงปัจจัยนะครับนี่ใครจะทำบุญก็ไปต่อยอดนะฮะอยู่ภาคเหนือทิศภาคกลางภาคอีสานมารวมกันครั้งนี้เราก็จัดหนักดูแลเต็มกับมูลนิธิอาสาธรรมร่วมกับมิราเคิล Channel พร้อมกับทีมงานมิราเคิลแล้วก็แฟนรายการไม่มีแฟนรายการภารกิจบุญเนี่ยสต็อปตั้งแต่โบสถ์แรกวัดแรกแต่แฟนรายการยังหลั่งล้นน้ำใจนะครับบางคนก็อินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจก็ตามนะขอบคุณมากๆนะเห็นแล้วก็ชื่นใจดีใจว่าไม่เคยทิ้งครูอาสานะครับถึงเวลาท่านเดือดเลือดน้อนใจผมก็ไม่เคยทิ้งท่านให้มีจังหวะให้มีเวลาและเชื่อเลยครับว่าแรงศรัทธาของพวกเรายังหนาแน่นค่ะ 4-5 ปีที่เดินทางมาเนี่ยเราทำบุญนับได้เป็นหลายๆล้านเป็น10ล้านค่ะอย่างนั้นจริงๆเยอะมากเยอะถือว่าเยอะนะฮะถ้าช่องเราอยู่ในโทรทัศน์ดาวเทียมนะฮะเราถือว่าเป็นช่องทางที่พาคนทำบุญเยอะไหว้ครูก็ไม่น้อยหน้าใครค่ะแล้วเอาทรัพย์เอาปัจจัยเอาการผูกให้นางรถนะเป็นฝันกำลังใจใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่สุดท้ายก็ไปจุดเดียวกันจุดหมายเดียวกันคือให้ทานบารมีนะให้เมตตาบารมีนะแล้วก็ให้บุญบารมีที่ในการต่อยอดพระพุทธศาสนานี่คืออุดมการณ์และโครงการพวกเราในนามมูลนิธิธรรมต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมเองไม่ใช่หมอดูพ่อมดหมอผีทำหน้าที่ตรงนี้ให้เป็นฝันกำลังใจแล้วก็เป๊ะๆจบแล้วจบกันไม่มีไปอยู่ในสื่ออื่นยังไม่มีไม่เคยปรากฏอาจจะเป็นแขกรับเชิญหรือว่าไปทำที่อื่นได้แต่สุดท้ายแล้วนี่ต้องเป็นครอบครัวมิราเคิลอย่างเดียวฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าความเป๊ะของผมเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะในจอสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาพลังที่เกิดจากแรงศรัทธาเป็นเจ้าวิธีเนี่ยช่วยเหลือครับพุทธศาสนานับเป็นร้อยๆหลายๆร้อยแล้วนั่นชื่นใจท่านผู้ชมผมก็บอกท่านก็ชื่นใจกับผมว่าเราทำจริงๆใช่ไหมครับใช่สี่ห้าปีที่ผ่านมานี่คือผลงานเนี่ยเห็นจริงๆว่าจะเป็นการสร้างพระเองก็ตามนะสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมการทำบุญมาเนี่ยทุกๆครั้งก็จะได้เห็นว่าเราก็จะไปถวายพร้อมกันนะได้เห็นทั้งพระได้มีโอกาสร่วมกันได้กราบไหว้บูชานี่คือสิ่งที่เราได้ต่อยอดแล้วก็เป็นเสบียงบุญที่ครูหัตถาหรือครูต้นบุญเนี่ยนำบุญพวกเราไปก็เริ่มเติมตั้งแต่น้ำท่วมนั่งชมคือภาพพวกนี้นะครับผมจะชอบนะจะชอบมาดูนะบางทีต้องมั่วกระส่งให้ชมกันนั่งกระมังไปลอยกระมังไปนะฮะนั่งกับน้องหมานะฮะดูอาหารให้น้องหมาตามริมทางโดนชาวบ้านก็ด่าบ้างมาได้ทั่วถึงก็มีคือยิ่งทำบุญเท่าไหร่ยิ่งโดนด่าผมว่าดีนะเพราะโดนด่าเยอะทำให้เราสำรวมระวังต่อไปจะได้ทำดีเยอะแต่ถ้าดีแล้วเดี๋ยวมันหลงตัวพอหลงตัวก็ลืมตาไม่ออกปากไม่ได้เพราะว่าอะไรการลืมตัวนะฮะเหมือนบัวลืมเท้านั่นเองนะผมไม่บอกว่าเป็นต้นเท้านะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาอยู่ในฐานะของครูบาอาจารย์แล้วเขาบอกว่าครูรู้นะต้องหนักแน่นด้วยกายด้วยจิตแล้วก็ต้องทำหนักๆทั้งเมื่อกี้เห็นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมโอ้โหลงแรงลงใจหยาดเหงื่อแรงกายบางทีทำพิธีนะเหงื่อลงมาเต็มนะฮะแล้วก็เราทำด้วยจริงๆนะป่วยเจ็บหูดับตับไหมมันก็หายไปได้อะนะฮะบอกว่าแรงบุญเนี่ยฮะแก้มะเร็งได้เอาจริงๆแรงบุญเนี่ยแก้สภาวะเรื่องของการป่วยเจ็บจะตายอย่างเงี้ยบุญมาแล้วนะฮะเราก็จิตใจมันเกษมไงฮะจิตมันดีขึ้นในใจเรามันก็อยากต่อยอดนะฉะนั้นว่าไอการป่วยเจ็บมันเป็นเรื่องเล็กๆถ้าเราคิดว่ามันเป็นอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยต้องปงกับมันแล้วก็ต่อยอดเอาบุญนะคิดถึงบุญเราจะป่วยเจ็บยังไงก็แล้วแต่เอาจิตมาจิตเราไม่แน่หรอกพรุ่งนี้อาจจะยุงลายกัดน้องมวยก็ได้น่าจะเป็นจะตายช่วงนั้นนะบุญมาแล้วเคยไปสร้างนะพระศรีวลีเคยไปดูแลคนเคยไปนั่งกรรมฐานสมาธิมันช่วยได้แต่ถ้าเกิดทำกรรมแล้วไม่สร้างคุณไม่ได้เดี๋ยวเจ้ากรรมในเวรมารอหน้าบ้านแล้วใช่ไหมค่ะนะครับเพราะว่าสิ่งเดียวที่ติดตัวเราไปน่าจะเป็นเรื่องของบุญใครกลัวคุณมัดไหมนะ ไม่เอาเลยไม่เอาเลยนะครับคือเราก็ต้องกลัวฮะทุกคนคือมีไม่มีไม่ทราบอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าประมาทกับชีวิตตั้งอยู่ฟังไม่ประมาทครับนี่แหละนะคะเรามาร่วมบุญกันแล้วก็ในเรื่องของการดูแลพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลนะคืนชีวิตแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆให้กับเยาวชนเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ขาดสายไปนะโครงการก็ยังอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะลงพื้นที่การมี
ับมีปัจจัยมามีเร่งด่วนเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยควบคู่กันตลอดแล้วคุณผู้ชมก็สามารถตรวจเช็คสามารถตรวจสอบได้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage ของเราหรือเว็บไซต์ของเราเองก็ตามนะติดตามเรื่องราวกันได้รับรองนะคะว่าภารกิจบุญภารกิจการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากยังมีอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนคือถ้ามองด้านหลังไปนะฮะก็จะมีเครื่องอุปกรณ์การเรียนหลังจากนั้นก็จะพอมองด้านหลังเนี่ยเวลาเข้ามาในพิธีกรรมท่านจะเห็นว่าส่วนที่เราทำเนี่ยก็จะมีเรื่องของนมผงเด็กก็ยังอยู่นะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะมอบให้จิตอาสาดูแลกันต่อให้น้องทีมงานส่งต่อแล้วก็มีเรื่องข้าวสารนะข้าวสารที่ท่านทั้งหลายได้ส่งเข้ามาผมก็จะมอบต่อนะส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยลงพื้นที่แน่ๆแล้วก็เด็กๆทำไมว่างเว้นไปหายไปแน่นอนนะครับเราไม่ได้ทำโครงการซ้ำซ้อนคือโครงการฟื้นคืนชีวิตมาเนี่ยทรัพย์มีเท่าไหร่จะถาระลายลงพื้นที่หมดลงพื้นที่คือไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวแล้วท่านก็จะเห็นว่าในส่วนที่ละลายไปเนี่ยไม่ใช่ไปไหนนะฮะหัวใจผมเนี่ยละลายหายไปนะกับกองดินนะฮะที่ไปลงพื้นที่อย่างวันนั้นไปวัดบ้านตาเศษเข้าไปแวะเข้าไปแวะช่วยชื่อเลยนะคุณแดงคุณแดงวันนั้นบอกจะไปวัดไปที่บ้านบากด้วยไปไม่ได้เพราะแกไม่มีขาเหมือนพี่สมพงษ์เนี่ยแหละคุณแดงเขาอยู่ในอำเภอภูสิงห์ค่อนข้างไกลพอสมควรแต่ก็ไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งยังจำได้นะฮะเวลาผ่านไปคิดถึงตรงไหนแล้วก็พอผ่านปราสาทก็นึกถึงเด็กน้อยที่พาแม่ไปหาหมอจำได้ไหมชื่อน้องอะไรไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละฮะคือภาพพวกนี้มันจะเกิดขึ้นตลอดเส้นทางที่เราผ่านแล้วเราก็ยังรอคอยนะฮะกับการที่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาปันน้ำใจกันต่อเห็นไหมฮะภารกิจบุญไม่อยู่แค่นั้นอย่างบัญชีเนี่ยเกินขึ้นไปแล้วตรงนี้เผื่อว่าท่านไหนอยากจะร่วมบุญการเพราะบางท่านบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นลงพื้นที่ยังคงลงต่อเนื่องนะมีปัจจุบันเล็กหน่อยเราก็ลงไปแต่ว่าในส่วนของทรัพย์ปัจจัยบางทีอาจจะไม่ได้เพียงพอนักท่านผู้จำได้ไหมว่าในครั้งก่อนเนี่ยสัปดาห์ก่อนที่พิสุทธิ์เทพอยุพิทักษ์นะลงพื้นที่มากับเรื่องของการบูรณะโบสถ์เก่านะครับผมดูแลโบสถ์ใหม่ท่านก็ดูแลโบสถ์เก่าแล้วท่านก็ยังบอกว่าเรามีโครงการที่จะบูรณะพระนะปฏิสังขรณ์พระคือท่านน่ะบางครั้งเนี่ยองค์ท่านเนี่ยชำรุดทรุดโทรมหรือแม้แต่สภาพเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยไม่น่าดูเลยขี่นกขี่หมูขี่หมาขี่แมวอยู่ในสภาวะที่ไม่สมควรจะต้องมีเราก็จะปิดทองเปลวกันนะฮะทองเปลวเป็นทองคำแท้ๆ คือทองคำแท้ๆหนักมูลค่าประมาณ5บาทแผ่นนึงประมาณเท่าไหร่นักมวยนะกี่บาทนะเขาบอกเปล่าอุ้ยประมาณตอนนั้นใช้ประมาณหมื่นกว่าแผ่นหมื่นกว่าแผ่นนะแผ่นนึงประมาณ5บาทกว่าเนี่ยที่ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถจะร่วมนะฮะจากบัญชีนี้ก็ได้เนี่ยร่วมโอนเข้ามาเราจะไปลงพื้นที่อาจจะเป็นวันที่11 12หรือช่วงประมาณวันที่20ป่านะครับเพราะว่าช่วงนั้นน่ะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนก็จะมีโอกาสได้ไปปิดทองเปลกับองค์พระร่วมกับผมพร้อมกับพี่สุเทพด้วยแล้วก็ศิลปินดารานะฮะอาจจะลงพื้นที่ไปช่วยกันจากนั้นแล้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์นี้เลยนะครับเราร่วมกันมูลนิธิของเราก็ยังเดินการต่อนะส่วนที่ลุงกำนันยกให้เห็นไหมคือเยอะแยะไปหมดแหละที่จะทำเนี่ยมันรอคอยอยู่ผมคนเดียวจะให้น้องมวยเป็นคนเดียวเดี๋ยวยุงกัดไปด้วยกันไปด้วยกันแหละฮะเราก็ต้องมีคนคนเดียวที่ต้องทำฉะนั้นอยากสนับสนุนคนนี้นะฮะให้อยู่คู่กับสังคมด้วยการให้ด้วยการดูแลโบสถ์พระพุทธศาสนาท่านก็โทรเข้ามานิดนึงปันน้ำใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับผมแค่นั้นแหละพอแล้วอย่างอื่นไม่ต้องเอามาให้ไม่ให้กินข้าวก็ไม่เป็นไรไม่เอาหนมมาฝากก็ไม่เป็นไรแต่ไปช่วยกันทำบุญแค่นั้นพอครับนี่แหละค่ะเดี๋ยวใกล้ๆในส่วนของวันเวลาที่แน่นอนแล้วก็สถานที่ก็จะมาบอกกล่าวกันนะก็สอบถามทีมงานได้นะคะเผื่อว่าใครที่มีความจำนงอยากจะร่วมกันร่วมบุญครั้งนี้แล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกคือไม่ได้แค่ว่าโอนปัจจัยมาหรือว่านำทองมาก็แล้วแต่น่ะเราก็จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ด้วยกันนะคะได้ไปบูรณะพระพร้อมๆกันด้วยได้รสชาติชีวิตหลากหลายกันไปเดี๋ยวท่านจำเจนะสร้างแต่โบสถ์ใหม่นะโบสถ์เก่าจะเป็นยังไงบูรณะพระแล้วได้อานิสงส์ผลบุญยังไงจะได้เจอได้ตามกันบ่อยๆนะครับเป็นอย่างนั้นนะบอกภารกิจบุญของเรายังคงมีอย่างต่อเนื่องนะท่านไหนอยากจะทราบเพิ่มเติมก็เข้าไปกดถูกใจคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเนี่ยคอยอัปเดตบอกกล่าวให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากที่จะส่งข้อมูลนะเข้ามาทาง SMS ส่งคำถามเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็ส่งมาที่4221606ระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็วันนี้ค่ะ5ท่านผู้โชคดีนะคะอาจารย์ก็จะมอบคชกุฎมหาลาภรุ่นรวยปาฏิหาริย์โอ้จำได้ว่าที่วัดปู่หญิงเขาเชนมีหลายท่านได้มีโอกาสได้บูชาแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกันไปครั้งนี้อาจารย์ก็นำมามอบให้และแค่ส่ง SMS เข้ามาแค่นั้นเองแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนด้วย
วันนี้นะคะรับรองว่าใครอยากจะทราบว่า3ตัวท้ายเลขบัตรเนี่ยส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งใครอยากจะมีลายเซ็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันสดๆผ่านโทรศัพท์แบบนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม